กลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้อยู่กับพี่อ้อค่ะพี่ตู่คะอันนี้คือพี่ตู่กำลังอยากจะใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในอากาศที่อยู่ในอากาศค่ะใช่ค่ะบนก้อนเมฆแล้วก็เดี๋ยวจะมีฝนตกกลับมาค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องฟินเทคที่มาจากไฟแนนซ์บวกกับเทคโนโลยีที่ทำให้การเงินง่ายขึ้นใช่มีประสิทธิภาพง่ายขึ้นเร็วขึ้นใช่ประหยัดขึ้นด้วยใช่จริงๆจะบอกว่าฟินเทคเนี่ยมีมานานแล้วนะคะไอ้ financial technology เนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่าเราอะ ATM อย่างเงี้ยจริงใช่ถูกต้อง50ปีที่แล้วนะ ATM เนี่ยเขาถือว่าเป็นต้นแบบของฟินเทคเพราะมันเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สำคัญเนี่ยเราเรียกมันได้ว่าเป็นนอนแบงค์ได้เหตุผลเพราะว่าไป ATM ไม่ต้องเป็นแบงค์ก็ได้ถูกไหมคะสมัยนี้ไปใช้ออนไลน์แบงกิ้งก็ไม่ต้องไปแบงค์ได้เป็นจุดเริ่มต้นของฟินเทคนั่นเองพี่ยังเคยคิดว่าเสียดายอย่างทำไมเงินไม่ไหลออกมาจากเครื่องคอมที่บ้านจังวะต้องเอาจากตรงนี้ไปจ่ายนั่นจ่ายนี่หรือไปทำอะไรอย่างอื่นแต่เดี๋ยวนี้มันมีแล้วใช่ไหมไม่จำเป็นต้องรับเป็นเงินสามารถโอนไปตรงไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็น virtual currency เป็นเงินที่อยู่ออนไลน์ด้วยเหมือนกันไปถึงขนาดนั้นคือทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลพูดง่ายๆค่ะมันไปสู่ยุคที่เป็นดิจิตอลมากอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์นึงที่ทำให้พี่อ้อตัดสินใจว่าเฮ้ยโลกนี้น่าเข้ามาสัมผัสเหลือเกินใช่ไหมคะเลยตัดสินใจลาออกจาก Google ตอนนั้นใช่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดใหญ่ที่อยากจะมาทำคือเราอยากทำเองบ้างเราก็ทำให้องค์กรขนาดใหญ่มาแล้วนะคะข้อแรกข้อที่สองคือ Google ก็เริ่มลงตัวเยอะละทุกอย่างลงตัวหมดแล้วแผนกทุกอย่างแล้วก็เซตอัพจนหมดแล้วเราก็แบบมันไม่ใหม่แล้วค่ะพูดง่ายๆรายต่อหนูสบายไม่เป็นใช่ถูกต้องค่ะคือมันเป็นคอมฟอร์ตโซนไปแล้วอ่ะเราสบายเรารู้ทุกอย่างเลยค่ะแค่บอกว่าจะทำโปรเจกต์เนี้ยรู้เลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ละเราอยากหาอะไรที่มันตื่นเต้นกว่าท้าทายกว่าก็เลยบังเอิญว่าด้วยพี่อ้อเป็นฟาวเดอร์ตื่นเต้นกว่าท้าทายกว่านี่คือแต่งงานใช่ไหมทีน่าอันนี้เรียนรู้จากพี่อ้อเลยแต่คิดก่อนนั้นแล้วคิดก่อนนั้นเพราะเราเห็นเขาทำตั้งแต่แรกก็คือเอ๊ะสามีก็ทำด้านนี้เหรอเป็นพี่ฟาวเดอร์ของจิตตะเลยฟาวเดอร์คือเขาเป็นนักลงทุนเป็นนักลงทุนในหุ้นค่ะแล้วก็เริ่มลงทุนที่อเมริกานะคะแล้วก็เขาก็อ่านหนังสือเยอะคือเป็นนักลงทุนที่ศึกษาเองนะคะอ่านหนังสือหาข้อมูลเองแล้วเขาก็ใช้เวลาในการวิเคราะห์หุ้นค่ะแกะงบการเงินพูดง่ายๆแล้ววอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเป็นไอดอลเขาแล้ววอร์เรนบอกว่าถ้าคุณจะลงทุนนะคุณต้องวิเคราะห์งบการเงินตั้งแต่บริษัท A จนถึงบริษัท Cเขาก็ทำไม่ไปไหนเลยค่ะอยู่ที่บ้านเป็นเวลาปีนึงข้างบ้านบอกว่าตกงานหรอเปล่าแกะงบการเงินทีนี้เขาก็แกะจนกระทั่งเชี่ยวชาญขึ้นเขาบอกเอ๊ะทำยังไงให้มันเร็วอ่ะมันไม่ใช่เสียเวลาอย่างนี้เพราะเอาขึ้นจริงแล้วมันก็มีกระบวนการคล้ายกันทุกบริษัทนะเขาก็เลยไปเขียนทำโปรแกรมกับเพื่อนเขาที่เป็นนักพัฒนาก็เขียนเป็นเขาเรียกอัลกอริทึมก็คิดเป็นเหมือนแบบโปรแกรมสูตรเนี่ยค่ะใส่สูตรต่างๆให้ได้ตามที่เราแกะงบการเงินเนี่ยแหละเหมือนคนทำนะคะแล้วก็สรุปออกมาให้ว่าบริษัทนี้ดูจากงบการเงินย้อนหลัง10ปีแล้วเป็นบริษัทที่ดีไหมคุณภาพบริษัทเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเวลาไปลงทุนที่อเมริกาหุ้น 3,000 ตัวเนี่ยเราดูแค่นาทีเดียวได้เลยรู้เลยว่าอันไหนที่เป็นหุ้นที่ตัวดี5ตัวแรก10ตัว20ตัวก็โดยด้วยการใส่เงื่อนไขของเราเองลงไปในคอมใช่ซึ่งข้อที่นั่นมากก็คือไอ้เงื่อนไขที่ใส่ไปเนี่ยมันแวลิดไหมมันโอเคไหมเช่นเลือกหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอตรงนี้หรือมีผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรืออะไรก็ตามเท่านั้นเท่านี้ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสูตรที่จะใส่ใช่ก็เหมือน debt equity ratio ต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมใช่เหมือนนักวิเคราะห์มาวิเคราะห์เลยแต่เราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ทีละหุ้นเหมือนนักวิเคราะห์แล้วอีกอย่างคือเราเอาข้อมูลเป็นหลักนักวิเคราะห์เขาจะมีวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าด้วยแต่ของเราต้องเน้นไปข้อมูลเพราะคอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่เก่งที่จะมองไปรู้ระดับเรานะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาข้อมูลย้อนหลังมาแต่สิ่งที่จะบอกได้ง่ายก็คือทุกครั้งที่ผลประกอบการออกก็คิดทันทีเลยค่ะคือได้ Data มาเนี่ยไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วแล้วมันจะเป็นเงินได้ยังไงสตาร์ทอัพเป็นเงินได้ยังไงค่ะคือบริษัทสตาร์ทอัพนี่คืออะไรคะบริษัทสตาร์ทอัพคือบริษัทที่เป็นธุรกิจยุคใหม่ค่ะที่เป็นเริ่มต้นยุคใหม่ต่างจาก SME ยังไงเริ่มต้นทำธุรกิจ
ึ้นมาใช่โดยผลักดันด้วยเทคโนโลยีก็เลยต่างจาก SME ตรงที่ว่า1โมเดลของธุรกิจเนี่ยก็จะต่างคือจะโตได้เร็วกว่านะคะแล้วก็ขยายได้เร็วกว่าพูดง่ายซึ่งตรงเนี้ยตรงที่ต่างกันเพราะว่าเทคโนโลยีนั่นเองคือเดี๋ยวนี้มีมือถือมีท็อแล็ปท็อปทุกอย่างเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้สตาร์ทอัพหรือธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยไปได้เร็วเร็วข้อแรกนะคะข้อที่2ไปได้ทั้งโลกค่ะเพราะว่ามันมีอินเทอร์เน็ตใช่มันเป็นอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายอยู่แล้วซึ่งเราจะเน้นทำตลาดที่นี่ที่เอเชียนะแต่ตลาดอเมริกาค่ะท้าทายมากเพราะนักลงทุนรายย่อยไม่เยอะเขาลงทุนผ่านกองทุนกำลังจะถามเหมือนกันว่าทำไมที่อเมริกาคุณจะขายด้านไหนค่ะก็กลุ่มไหนต้องเป็นกองทุนแล้วใหญ่กว่านะคะซึ่งอเมริกาตอนนี้กำลังฮิตเรื่องฟินเทคเรื่องที่เป็นหมวดRobo Advisor กันมันคืออะไรคะ Robo Advisor Robo ก็คือโรบอทค่ะก็คือตัวเทคโนโลยีเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์นี่แหละก็คือตัวหุ่นยนต์โรบอทหุ่นยนต์เทคโนโลยีนี่แหละ Advisor ก็คือผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเดิมทีคนที่ดูแลกองทุนหรือ Wealth Management น่ะคนที่ดูให้เราเนี่ยเป็นคนใช่ไหมคะเขาบอกว่าไม่อาจไม่ใช่คนเลยนี่ไม่ใช่คนแล้วเหรอไม่ใช่คนเลยใช้เทคโนโลยีหมดเลยเพราะอะไรไหมคะเพราะการใช้คนที่ให้คำให้ปรึกษาเนี่ยหนึ่งคนที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาไม่ได้มีมากสองเวลาที่จะต้องไปให้ใครใช้คำปรึกษาเนี่ยมันเยอะนั่นการจะพบลูกค้าได้ทั่วถึงคำยากและอาจจะมีคอสูงลูกค้าอาจจะจ่ายไม่ไหวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาตรงอย่างเนี้ยมาทำเป็นโปรแกรมไอ้ส่วนที่เป็นมาตรฐานได้เช่นอายุเท่าไหร่แพทเทิร์นการเงินเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยมาทำเป็นโปรแกรมเพื่อให้ลูกค้าช่วยตัวเองก่อนถึงขั้นหนึ่งใช่ไหมก็คือช่วยวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีแต่มันก็ต้องเป็นแบบแผนมีสูตรมาถูกไหมคะซึ่งอย่างที่พี่ถูกบอกค่ะมันประหยัดไปเยอะที่อเมริกาเขาก็เลยเน้นค่าธรรมเนียมต่ำมากเขาก็แข่งกันด้วยวิธีนี้นะคะข้อแรกข้อที่สองเนี่ยค่ะระบบเดี๋ยวนี้มันอัจฉริยะมากขึ้นหมายความว่ามันเรียนรู้ตัวเองค่ะด้วยตัวเองมันเรียนรู้เหมือนเขาเรียก AI เขาเรียกเป็นลักษณะอัจฉริยะที่เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาเหมือนมนุษย์ค่ะรู้ว่าตรงนี้ผิดเราจะแก้ยังไงรู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างนี้มันมีวิธีไหน1 2 3 4 5จะทำอะไรได้บ้างแล้วมันคิดได้เร็วเพราะมันมีแบบแผนแล้วมันก็คือวิเคราะห์นี่คือความอัจฉริยะของเทคโนโลยีที่จะทำให้ชีวิตคนธรรมดามันอยู่ดีขึ้นที่สำคัญตรงนี้ที่พี่เน้นมากนะคือว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาประโยชน์ในชีวิตได้ดีมากๆแล้วมันเป็นเมกะเทรนด์ซึ่งใครก็มองข้ามไม่ได้ทุกอินดัสทรีทั้งคนและอินดัสทรีด้วยก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวกันไปเยอะไม่งั้นคุณเสียธุรกิจแน่แต่เวลาเราใช้งานอย่างนี้เนี่ยเราต้องนึกถึงลอจิกเสมอว่าทำไมเขาถึงบอกมาแบบนี้เอาจากเทคโนโลยีใช่ไหมฮะเพราะเขามีเงื่อนไขแล้วเราต้องเข้าใจลอจิกไม่ใช่สักแต่เป็นผู้ใช้อย่างเดียวมิฉะนั้นก็จะเหมือนกับคนที่ดู Google บนแผนที่เดินข้ามถนนรถชนตายก็ลืมมองใช่มันต้องใช้สมองด้วยจริงๆก็ต้องประกอบกันแหละเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเขามาเป็นสูตรใช่ไหมคะมันก็จะทำทั้งตลาดแบบสูตรตรงนี้แต่เอาเข้าจริงๆหุ้นหนึ่งตัวที่นักวิเคราะห์นั่งวิเคราะห์หรือเราเองไปวิเคราะห์เนี่ยค่ะก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วเพราะเราสามารถไปหาหรือไปคุยกับซีอีโอเราอาจจะไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นที่ว่าใช้ประกอบกันได้สองอย่างนี้ประกอบกันได้คือเราก็จะต้องใช้สมองเราคิดด้วยนะคะเทคโนโลยีช่วยให้ประหยัดเวลาง่ายสะดวกเร็วใช่ไหมคะซึ่งก็คือเรื่องของ financial technology ที่เข้ามาในปัจจุบันของชีวิตเรานั่นเองแต่หนูมีคำถามค่ะพี่ตู่ว่าถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันกลายเป็นเทคโนโลยีแบบนี้กันหมดเนี่ยบรรดาพี่ๆอย่างในบล.หรือบล.จ.เนี่ยค่ะจะปรับตัวกันยังไงอะคะคุณรู้ไหมพี่เคยเอาอย่างนี้มาใช้นานมากแล้วล่ะตั้งแต่ก่อนเข้าที่นี่ด้วยอ่ะแต่เราใช้คนทำใช้คนทำใช้คนคนเดียวเนี่ยทำเอาจากข้อมูลจาก Data เข้ามาจากในเซตเนี่ยแล้วก็มาใช้พารามิเตอร์ในการกลั่นกรองในการคัดเลือกมี Warning มีอะไรอะไรได้อยู่นั่นก็เกือบเท่าไหร่20ปีได้แล้วค่ะนะคะคือแสดงว่ามันมีอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าครีเอทีฟของคนจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างไรมาในปัจจุบันคือมาใช้พี่ถึงเน้นว่าเวลาจะใช้อะไรพวกนี้ต้องรู้ลอจิกของมันมันมายังไงมันคิดอย่างไรไม่ใช่ไม่สนับสนุนพี่สนับสนุนมากเพราะมันช่วยย่นเวลาและถ้าพี่จะใช้ตัวพวกนี้นะพี่จะเอาอย่างนี้มาใช้แล้วโดยที่ว่าเสร็จแล้วพี่ต้องทำต่อเนื่องของพี่ค่ะเพราะพี่จะไม่มีวันเชื่อเครื่องอะไรอย่างเดียวเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆมันช่วยย่นระยะเวลาเราแต่การตัดสินใจที่ดีที่สุดเนี่ย
มีการย่นแล้วเราจะต้องทำได้ดีกว่าตรงนี้ต่อยอดจากตรงนี้ไปก็ต้องคิดด้วยใช่ซึ่งจริงๆตอนนี้จะต่างคือของพี่ตู่บอกว่า20กว่าปีถึงบอกไงคะว่าฟินเทคไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ที่คนพูดถึงเยอะเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลมันง่ายขึ้นมือบ้านทุกอย่างมันง่ายขึ้นมันก็เลยเริ่มบอกว่าไม่ได้แล้วนะเราก็จะต้องก้าวสู่ยุคที่เป็นดิจิตอลแล้วทุกอย่างการเงินการลงทุนก็ต้องมีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมอย่างของที่พี่ทำเองเนี่ยเราสามารถกำหนดพารามิเตอร์ลงได้ใช่ไหมที่สำคัญอยู่ตรงนี้ว่าใครกำหนดพารามิเตอร์ลงไปและจะปรับเปลี่ยนยังไงอย่าให้เป็นเหมือนอย่างRisk ModelRisk Modelแต่ก่อนก็คือควบคุมความเสี่ยงเขาบอกถ้าราคาหลักทรัพย์ตัวนี้ตกลงมาถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วต้องขายทันทีขายทันทีมันทำให้เกิดการขายซ้ำๆจนในที่สุดตลาดพังทุกคนขายในต่างประเทศที่อเมริกาก็เคยเจอกรณีนี้คือเชื่อทุกอย่างแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดในอดีตก็เลยไม่มีข้อมูลนี้มาใส่ไปในพารามิเตอร์หรือสเปคของการกำหนดโปรแกรมมันก็ทำให้พังเพราะนั้นเนี่ยมีมาช่วยดีแล้วแต่ต้องรู้แล้วคอยปรับได้อยู่ตลอดก็ปรับปรุงกันตลอดใช่เพราะฉะนั้นแล้วโลกการเงินในยุคหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีมามากขึ้นแต่ตัวเราเองก็จะต้องมีความรู้มากขึ้นให้ทันท่วงทีกับเทคโนโลยีที่มัน yes. เอาความง่ายเข้ามาให้เราด้วยเหมือนกันเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราใช่วันนี้ได้ข้อมูลจากอากาศและก้อนเมฆเยอะได้ข้อมูลจากพี่อ้อยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ทำให้รู้ด้วยว่าคลาวด์คอมพิวติ้งจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะขอบคุณพี่อ้อมากๆนะคะที่วันนี้สละเวลามาร่วมพูดคุยกันมีโอกาสขอบคุณมากค่ะร่วมแชร์มุมมองดีๆกันใหม่ขอบคุณนะคะพี่อ้อค่ะค่ะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ตรงนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นนอกจากข่าวคอมพิวติ้งนะคะเจอร้อนหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปก่อนยังอยู่บ้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดับก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนค่ะพี่ตู่ว่าโลเคชั่นหมดหรือยังนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยโครงการอิสระ Correction สาธร Prestige Private Residence